สวัสดีจ้าสวัสดีเจออันเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะสวัสดีเด้อจ้าเด้อวันนี้จะพาไปเดินอันเล่นแถวแถวบ้านนี่เนาะก่อนหิมะจะมาอันนี้ถ่ายก่อนหิมะจะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ตอนนี้นะหิมะก็มาเรียบร้อยเลยแหละไม่ได้ลงซากทีเนาะก็จะเดินอยู่แถวแถวนี้มันจะเป็นนั่นมอเตอร์เวย์เนาะแถวนี้ก็จะ เสียงจะดังกระหึ่มเลยแหละนี่เพราะมันจะมีอุโมงรถวิ่งก็เดินดูป่าดูอะไรกันเนาะป่ามันจะสวยชอบใบไม้เหลืองร่วงแต่ก็ต้องขอโทษเด้ออาจจะนานหน่อยเนาะคลิปนี้เนาะสองอาทิตย์เนาะแหละก่อนหิมะจะตกจะชอบเดินเล่นแบบดูใบไม้เหลืองๆอย่างงี้มันสวยมากเลยนะช่วงจริงๆเห็นของจริงมันจะสวยจริงๆมอเตอร์เวย์ช่วงนี้เนาะก็เดินไม่ไกลจากบ้านเท่าไรประมาณโลนึงเดินมานี่นะวิ่งเข้าอุโมงค์นี่ก็จะมีความยาวที่สุดของในเมืองนี่รถแต่ละคันก็จะวิ่งเร็วเข้าอัดเต็มที่เลยเดินเลาะเดินเรียบเลนดูใบไม้กันเนาะเพื่อนเนาะอย่าเบื่อกันเด้อแล้วก็พอตอนนี้ก็ไม่มีใบไม้แห้งๆแบบนี้เลยจะมีแต่หิมะปกคลุมหมดเลยตรงที่อันถ่ายคลิปมานี่เนาะเพราะมันเป็นเนินเขาเป็นช่วงๆตีนเขาก็ดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี่ก็อีกประมาณสัก3เดือนก็ถึงจะมีอันใบไม้ออกเนาะช่วงนี้ก็จะแห้งเล้งอันที่ยังไม่ร่วงมดก็หลายส่วนมากก็ร่วงมดเร็วนะหลายเป็นวันอาทิตย์ก็คนก็จะเดินหลายเดินพากันออกไปเดินเล่นรับอากาศกันออกกำลังกันโดยสภาพก็จะเหมือนกันเนาะเดินเหมือนไปตรงไหนมันก็จะเหมือนกันไงโดยสภาพบ้านภูมิประเทศของเขาเว้ยเลยอันเพิ่นรอยไปงานมายังเปียผมด้วยอันไหมพรมอยู่เลยจริงๆการถ่ายพวกนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะพูดถึงเพราะว่าคนมันเยอะตรงนี้จะเป็นที่ปลูกพักของชุมชนค่ะนะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนถ่ายเลยแต่รอยเขาก็มีอันเป็นดินเป็นพวกกลองดินกลองอะไรมาวางเขาปลูกพักเวลาหนาซัมเมอร์ของชุมชนค่ะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเนาะจ้ะแห้งว่าจะออกไปถ่ายคลิปวันนี้โอ้หิมะไหลแล้วก็หนาวขนาดอยู่ในบ้านยังหนาวเลยแล้วอีกอย่างวันนี้ไปออกไปข้างนอกมาออกไปประมาณ3โมงเช้าเนาะที่นี่จริงๆจะเป็นคนที่ชอบจุดเทียนเนาะในเมืองมันเป็นน้ำแข็งคนชอบจุดเทียนไว้3มันเขาเรียก3อะไรมันเทียนใหญ่มากเลยจุดไว้3อันแต่ก็ที่นี่พอออกไปข้างนอกแล้วไปจนถึงที่นั่งคอยทำธุระแล้วก็นึกว่าได้ดับเทียนไหมนะได้ดับเทียนไหมคือมันกังวลตลอดเลยคิดว่าเจ้าของไม่ได้ดับเทียนแต่ก็คลับคล้ายคลับคล้าว่าได้ดับแล้วนี่ตอนช่วงมาแวะมาเอาหูฟังที่โต๊ะแล้วมันกังวลมากเลยวันนี้กังวลไปนั่งโอ้ยทำไงดีวะถ้าเทียนใหม่โต๊ะขึ้นมานี่กลัวว่าไฟจะไหม้บ้านเขาเนาะรีบแบบรถเมียนี่วิ่งโอ้รถเมียทำไมวิ่งช้าเท่วะตอนกลับบ้านรีบแบบรีบวิ่งขึ้นบ้านเลยว่ามันได้ดับเทียนไหมน่ะกลัวมากเลยที่ไหนได้พอมาถึงก็ดับเราก็ดับก่อนออกจากบ้านเลยแต่มันเหมือนความจำที่เราดับเทียนน่ะมันหายไปเลยแต่มันคล้ายว่ามันได้ดับแล้วนะยังคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราแบบพวักพวงมากๆเลยนั่นแหละ พอเรามีเรื่องเครียดอ่ะมันก็จะแบบหมดแรงไปเลยมันจะเหมือนเราเสียเขาเรียกอะไรกันไม่มั่นใจในเจ้าของเลยก็เลยไม่อยากออกไปไหนเลยวันนี้มันเป็นโรคเครียดตั้งแต่เช้าเนาะจริงๆนะช่วงนี้วิวก็สวยนะแต่ว่าหนาวด้วยแล้วก็ลื่นด้วยปัญหาเนี่ย
หนาวนี่ยังพอว่านะก็ยังใส่เสื้อใส่นี่ได้แต่ลื่นน่ะมันเดินยากวันนี้ว่าจะแวะไปซื้อไอ้ที่กันลื่นอยู่ในร้านขายยาความที่รีบหลายไงกลัวไฟจะไหม้บ้านต้องนั่งรถถึงบ้านเลยไม่ได้แวะเข้าร้านขายยาในเมืองเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวล้างตู้ปลาแล้วก็อาจจะไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ไอ้พวกสายรัดรองเท้าที่กันลื่นเนาะเวลาเดินนั่นที่หิมะมันจะไม่ลื่นแดดส่องพวกกันพวกตึกพวกนี้มันก็จะดูงามอยู่นะแดดที่กำลังนี่ช่วงนี้เนาะวิวมันก็สวยดีก็จะหนาวช่วงวันนี้นะวันนี้นะลบ -7 ตอนนี้เลยนะณขณะเนี้ยลบ -7 คิดดูหนาวขนาดไหนแต่ถ้าตอนเช้าก็จะหนาวกว่านี้มากก็น่าจะลบ-10ลบ-11ไปช่วงนี้หนาวเห็นทั้งเมืองอื่นก็ลบ-20โอ้ยน่าสงสารใบไม้พวกนี้ก็เน่าหมดแล้วในช่วงนี้เพราะว่าหิมะมันคลุมเนาะต้นไม้ใบหญ้าก็คือแข็งหมดแหละถ้าต้นไม้ที่ยังอยู่ที่ยังมีใบอยู่ใบมันก็จะเน่าไปเลยเพราะว่าความหนาวมันเปลี่ยนน้ำแข็งความเปลี่ยนน้ำแข็งก็จะเน่าเนาะใบไม้ที่อยู่บนต้นมันใบไม้มันก็จะตายไปเองมันเพราะมันแข็งไงน้ำแข็งทำมันปฏิกิริยาให้มันร่วงแล้วก็เน่าช่วงนี้ก็จะไม่เห็นแดดตกเด้อพี่น้องเอ้ยแดดหายากเลยเห็นแต่คนทางเมืองไทยบอกว่าส่งมาให้น้อยส่งมาให้ส่งความเย็นมาให้หน่อยวะทำงานนั่นอยู่เมืองไทยร้อนวะอยากส่งไปให้ได้เด้เนาะพูดถึงแบ่งกันคนละครึ่งส่งแดดมานี่เราก็ส่งอันหิมะไปอันทางเมืองไทยเนาะวิวก็จะประมาณนี้เลยเนาะคือจริงๆนะเมืองนี่มันสวยอยู่แล้วเธอเดินไปทางไหนมันก็สวยอยู่หรอกเนาะถ้ามันไม่มีหิมะมันก็ไปไหนมาไหนง่ายอยู่เนาะหิมะหลายเลยช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเนาะขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงเนาะเฮงๆปังๆเด้อคนที่ทำคลิปทำมันค้าขายหรือว่าอะไรก็ดีเนาะขอให้อันเฮงๆปังๆเจอแต่พบเจอแต่คนดีๆเด้อเนาะสิ่งสำคัญที่สุดเลยบ๊ายบายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า